กลับเข้าสู่รายการธัญจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะตามสัญญาค่ะแล้วก็สำหรับใครที่กำลังรอคอยนะคะกับภาพบรรยากาศที่โรงเรียนวังทรายคำวิทยาจังหวัดลำปางนะคะต้องบอกว่าครั้งนี้นะคะครูถาเองก็ได้นำข้าวของเครื่องใช้แล้วก็อุปกรณ์การเรียนการกีฬาไปมอบให้กับน้องๆที่โรงเรียนนะคะต้องบอกว่าทางนี้เนี่ยหลายคนรอคอยที่จะขึ้นไปนะทางลำปางเองเขาก็รอคอยที่จะเจอเราเช่นเดียวกันวันนี้ก็เลยมีภาพบรรยากาศให้คุณผู้ชมได้ชมกันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมใครรับชมเราทาง Facebook Live ตอนนี้นะคะสามารถที่จะส่งข้อความทักทายกันได้นะแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ไปด้วยนะคะเพราะว่าเราจะแรนดอมผู้โชคดี1ท่านนะคะได้ผ้ายานมัจฉาเรียกทรัพย์นั่นเองแต่ว่าตอนนี้เราไปชมภาพบรรยากาศที่โรงเรียนวังทรายคำวิทยาก่อนเลยดีกว่าค่ะเช้านะครับเราก็ไปที่วัดปงวังนะครับแล้วก็เจอนักเรียนเขามารอผู้ปกครองค่ะมารอกวดทานเยอะเลยเราจะมีพิธีการบวงสรวงกันนะคะฉะนั้นสักพักหนึ่งนะคะเราจะได้เข้าสู่พิธีในการบวงสรวงแล้วก็พิธีเสริมสืบชะตานะคะตามตำราตรีชูธาด้วยนะคะก็มาร่วมด้วยนะคะที่วัดปงวังก็ปีที่ใหม่เนี่ยเข้ามาอำเภอวังนะคะก็มีน้องๆในโรงเรียนแล้วก็มีน้องๆโรงเรียนใกล้ๆน่ะมารอด้วยน่ารักน่าชังเราเห็นกล้องเขาก็ยิ้มนะน่ารักกันมีความสุขกันค่ะนี่ก็คือหนาวมากนะโอ้เป็นเข้าเป็นไข้กันตอนกลางคืนเลยนะครับคณะเราไปเราบอกว่านะทางไทยกันมันจะหนาวหรือเปล่าคือหนาวจริงๆโอ้หนาวมากจริงๆอันนี้ก็มีคุณครูถาวันเด็กน้องๆวันเด็กด้วยบางเด็กนิดนึงครับใจนะครับวันเด็กครับดีใจครับดีใจอย่างไรนะครับวันเด็กปีนี้ดีใจแค่ไหนดีใจคู่กับเมืองก่อนคู่กับเมืองก่อนคู่กับเมืองกับชาวเหนือที่ไหนอ่ะทักทายชาวเหนือครับคู่กับเมืองเหรอลูกดีใจครับสวัสดีครับนะครับนี่แหละฮะสวัสดีครับอ้าวความฝันมันเด็กตอบได้มั้ยครับได้ความฝันมันเด็กปีนี้คือเอาอู้กับเมืองไงเด็กไทยต้องไปศึกษาภาชาติมั่นคงครับโอ้โหอ่ะปรบมือให้พี่หน่อยเดี๋ยวได้ของขวัญรางวัลเลยครับขอบคุณมากเดี๋ยวไปหาน้องผู้หญิงบ้างเลยฮะขออนุญาตนี่ผู้หญิงเลยนี่ผู้หญิงของมาเป็นน้องดีมากแล้ววันนั้นไลฟ์สดๆด้วยนี่ให้ชมกันสดๆด้วยเหมือนกันน้องอุ้งอิงนะครับวันนี้จะมาอิงอุ้งนะครับมารับของขวัญกับครูถาดีใจไหมครับดีใจน้องอยากได้อะไรมาดูกันมาดูกันขออนุญาตเลยนะตุ๊กตาของน้องสายเดอะเฟสไทยแลนด์นะครับนะฮะไม่ได้ไปวันนั้นค่ะจะฝากน้องแมวคิตตี้มาครับดีใจไหมครับดีใจครับดีใจอย่างไหนวันนี้วันเด็กความหมายมันเด็กความหมายมันเด็กดีใจใส่ใจสุดาพาชาติคงเด็กไทยใส่ใจสุดาพาชาติคงอยากได้อะไรพี่เหลียวฟุตบอลคุณครูเหมียวนะครับนะไปเดินทางไปด้วยนะครับคณะจิตอาสานะครับคุณครูตัวอย่างนะครับไปทุกที่ที่มีครูโอ้เดินทางไปด้วยกันกับครูขาดเลยไม่เคยคุ้นเลยครับเมื่อไปครูเหมียวไปอาบน้ำเปล่านี่ต้องร้องผู้อำนวยการชมรายการอยู่ด้วยตอนนี้ซับชมอยู่เลยนะครับจะได้รู้จักแล้วครับปีนี้นะคะเปลี่ยนสถานการณ์คือโรงเรียนนะคะเขตของเรามีเขตหนึ่งเขตสองเขตสามของเรามีเขตสองเลยของเรามีเขตสามนะคะแต่ตอนที่เหลือทั้งหมดนะครับเราจะไปแจกให้จะเป็นน้องที่มานะหรือว่าปานมาแจกให้เด็กๆนะครับที่เหลือนะคะที่เหลือมาดูเอาไปต่อไปเลยค่ะใส่ถุงใส่ห่อจะได้สะดวกเพราะน้องเขามาเป็นครอบครัวเป็นคณะนะมีขนมเลยของฝากผ้าห่มอยู่ในถุงด้วยค่ะนี่คือน้องๆโรงเรียนวังทรายคำวิทยาเองใช่ครับก็รับมอบอย่างเป็นระเบียบนะคะคุณครูก็ใจดีนะครับแม้แต่พี่ช้างขับรถตู้นะเขาไปช่วยแจกคือมันทนไม่ได้หรอกมาเจอสภาพในเรื่องของการให้อย่างนี้นะฮะสภาพเรื่องของการอยู่อาศัยนะแล้วก็ดูแลหัวใจครูบูชาพระเนี่ยนะครับและที่วัดนี้นะนี่บริเวณวัดนะที่เราจะสร้างพระธาตุกันนะพระธาตุที่วัดปงวังเนี่ยใช่ค่ะนะครับน้องๆเด็กนะตั้งแ
เด็กอนุบาลถึงนะเด็กประถมเนี่ยมีมัธยมไหมมีประถมเป็นโรงเรียนแขกโอกาสเนาะนะฮะเพราะฉะนั้นท่านผู้อำนวยการไม่อยู่แต่ว่าเมื่อเช้าก็ถูกมานะตัวนี้องค์กรอยู่นะฝากท่านผู้อำนวยการนะฮะเด็กน่ารักทุกคนเลยมาญาติดีนะครับน้องน่ารักมากแล้วก็นี่แหละค่ะมีพี่ๆทุกคนนะคะได้มาร่วมบุญร่วมกันด้วยอันนี้ยังครูค่ะยังเผื่อแผ่ไปถึงผู้ปกครองด้วยนะครับมีทั้งเสื้อผ้า1 2แล้วผ้าห่มนะฮะเผื่อให้ผู้ปกครองด้วยชื่นใจนักเรียนวันนี้นะเด็กวันนี้คืออนาคตของชาติต้องให้กำลังใจต้องเป็นผู้ให้ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับค่ะแล้วก็สอนให้น้องๆได้รู้จักเป็นผู้ให้ด้วยนะคะแล้วก็เชื่อว่าน้องๆเองอาจจะได้รับชมเราเนี่ยผ่านทางรายการตอนนี้ก็ได้นะคะถ้ามีโอกาสคงจะได้เจอกันอีกอย่างแน่นอนฝากกระซิบท่านผู้รองผู้อำนวยการรู้จักผมแล้วใช่ไหมครับนี่แหละฮะคือครอบครัวมิราเคิลบางท่านไม่รู้จักหรอกบางทีซื้อของในร้านอาหารร้านอะไรไม่รู้จักเดินไปบอกผมไม่ใช่เทวดาบางทีก็ใส่เสื้อยืดได้กางเกงขาสั้นเดินผมเป็นมนุษย์ธรรมดาที่อยากทำบุญนั่นเองเพราะแม่ชื่อบุญชินอันนี้บอกว่าเป็นครัวต้นแม่ชื่ออะไรอ่ะแม่ชื่ออะไรแม่ชื่อหลินเนี่ยในห้องร้อนนะครับแม่ดูเหมือนกันดูอยู่เหมือนกันนะก็สำหรับใครที่แบบว่ากำลังรับชมรายการกันแบบนี้นี่ต้องบอกว่าเป็นโครงการที่ครัวถาดูแลมาโดยตลอดเลยนะคะ 5-6 ปีที่ผ่านมากับวิลคมหากุศลคืนชีวิตแต่ว่าไม่ได้มีแค่นำอุปกรณ์กับการเรียนการกีฬาไปมอบให้กับน้องๆที่อยู่ห่างไกลเท่านั้นในเรื่องของน้องๆที่อาจจะมีความผิดปกติพิการซ้ำซ้อนนะคะพิการซ้ำซ้อนหรือว่าน้องๆที่ขาดทุนทรัพย์ปัจจัยนะในเรื่องของสุขภาพอันนี้เป็นสิ่งจำเป็นจริงๆนะคะก็ยังคงอยู่ในโครงการแล้วครูเองก็ยังคงดูแลโดยตลอดไม่ได้จริงนะฮะเพราะว่าผมเองเนี่ยกักตุนเสบียงนมสเบียงแปมเพิร์ดนะครับไม่ได้เฉยย่อไม่ได้เป็นสปอนเซอร์มันก็เรียกแปมเพิร์ดรวมๆนะฮะคือให้แล้วก็ยังขอรับบริจาคเพิ่มเติมน้องในโครงการนะฮะผมอาจจะไม่ได้ประชาสัมพันธ์ทางรายการแต่ว่ายังส่งของไปช่วยยังดูแลกันต่อเนื่องบางท่านผมก็ไม่จำเป็นจะต้องออกสื่อแล้วครับแต่ว่าบางครั้งสื่อเนี่ยถ้าใช้ในทางที่ถูกก็คือบอกต่อประชาสัมพันธ์แล้วก็ช่วยกันเลยนะโดยไม่ต้องมากักมาเว้นอะไรต่างกับโครงการมิราเคิลมหากุศลนี่แหละครับค่ะนะแล้วบอกว่าในส่วนของน้องๆที่เขาอาจจะมีเรื่องของสุขภาพนะเจ็บป่วยตั้งแต่กำเนิดเนี่ยบางครั้งอุปกรณ์ต่างๆเครื่องช่วยหายใจเองเราก็จำเป็นต้องดูแลต้องหาการวาสลีนแพมเพิร์ดหรือแม้แต่ของนมเนี่ยก็เป็นนมพิเศษด้วยเพราะบางทีต้องเจาะท้องใส่สลิง
นะแล้วกินด้วยปากไม่ได้ก็มีบางคนก็ต้องอ้าปากค้างแต่ว่ามีสายอยู่ในปากในที่นครสวรรค์ที่ลงไปช่วยท่านจะเห็นว่าเอ๊ะอะไรมาเห็นไม่ได้เจอโครงการผมนะศรัทธาครูบูชาพระแล้วไม่ลดละต่อการช่วยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่าวันนี้เราเองก็ยังมีนะคะอีก1ชีวิตละกันนะคะที่อยู่ในโครงการเนี่ยในช่วงของประมาณท้ายๆรายการคงจะได้พูดคุยกับคุณแม่ของน้องเขานะคะว่าน้องเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างเป็นน้องบิวมีการทางสมองนะครับแล้วก็ต้องการความช่วยเหลืออย่างไรซึ่งอย่างที่บอกค่ะว่าเมื่อเข้าสู่ต้นปีนี้นะคะเรื่องราวของงานบุญงานกุศลก็ควบคู่กันไปนะในเรื่องของการช่วยเหลือการคืนชีวิตยังคงดูแลกันอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะคะฉะนั้นใครอยากจะร่วมกันนะปัจจัยทุนทรัพย์นะคะหรือว่าอยากที่จะส่งเรื่องราวเข้ามาเนี่ยก็ยังสามารถที่จะบอกกล่าวเข้ามาทางโครงการวิลาคมหากุศลคืนชีวิตได้นะคะและอย่าลืมนะคะชมรายการกันแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะนอกจากชมกันสดๆแล้วส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันหรือว่าทักทายกันได้ที่4221606รวมไปถึงทาง Facebook Live ด้วยนะคะก็สามารถที่จะชมกันสดๆได้กดไลค์กดถูกใจแล้วก็อย่าลืมกดแชร์บอกต่อๆกันด้วยนะเพราะว่าเราจะมีงานบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้น4มีนาคมนี้ค่ะเปลี่ยนแปลงจากวันที่5มาเป็นที่4นะครับที่ไหนต้องม่วยขยับวันนะจาก5มีนาคมเป็นวันที่4มีนาคมนะคะที่วัดปงวังนะคะซึ่งที่นี่แหละค่ะที่เราจะได้มีโอกาสได้ร่วมกันนะคะสร้างพระมหาเจดีย์นะคะมาตาปิตุเตโชชัยค่ะครั้งนี้จะเป็นพิธีบวงสรวงแล้วก็วางศิลาฤกษ์โดยดร.หัตถาเลขจิตนั่นเองแล้วก็มีพิธีเถิมนิดนึงพิธีพุทธภิเษกในวาระเดียวกันเลยคือเอาครบเลยก็มีท่านอาจารย์ธนิษฐ์ศรีกันดีนะจริงๆท่านติดภารกิจศิลปินแห่งชาติโอ้โหงานเต็มบอกว่าครัวถาเรายังเหมือนเดิมเรายังรักกันนะนะฮะเริ่มต้นมาด้วยกันอาจารย์นะก็คือนะอาจารย์ธนิษฐ์จะไปด้วยนะแล้วก็มีศิลปินเนี่ยที่กล่าวมาในสักครู่เนี่ยฮะไปครบครั้งเลยนะถ้าใครมาติดภารกิจไม่ว่ากันแต่ถ้าว่างเว้นแล้วเนี่ยจะไปไปแน่นอนไปเจอชาวเหนือกันค่ะนะก็ชาวเนี่ยค่ะวัดปงวังอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางนะคะวันเป็นวันเสาร์ที่4มีนาคมนะคะซึ่งพิธีเนี่ยนะคะก็จะเริ่ม 9:59 น.ฉะนั้นเรามาเจอกันนะล่วงหน้าก่อนเลยตั้งแต่ช่วงเช้าๆเลยนะคะจะได้เห็นในเรื่องของพิธีด้วยนะคะแล้วก็จะได้มีโอกาสได้เห็นพระธาตุกันด้วยนะคะเริ่มต้นกันเป็นอย่างไรอันนี้ฝากถึงน้องๆโรงเรียนวังชายคำวิทยาด้วยเผื่อว่าใครอยากจะพาผู้ปกครองมาก็มาเจอกันแล้วงานนี้นะฮะร่วมบุญได้นะฮะโดยเฉพาะในมูลนิธิเองหรือทางวัดเนี่ยก็ได้ดำเนินผมเองนะในนามมูลนิธิเนี่ยได้สร้างนะฮะวัตถุมงคลมีหลวงพ่อยิ้มมีรูปพระวิหารจอมราชันแล้วก็ด้านหลังเป็นพระธาตุมาตานะฮะปิตุเตโชชัยมาตาปิตุเตโชชัยครับให้ผู้ชมทางบ้านทั้งเนื้อผงแล้วก็จะพุทธพิเศษที่นี่นะเป็นวาระแรกแล้วก็มูลสารที่เก็บไว้กับเกจิอาจารย์หลากหลายรูปเนี่ยครั้งนี้ผมไม่ได้สร้างตั้งนานนะเนื้อผงจะมีพระพิราบใช่ไหมแล้วก็พระวิหารจอมราชันไม่ได้เป็นพุทธพณิชย์เงินทั้งหมดได้ทั้งปวงไม่ได้หักค่าใช้จ่ายครับเป็นทุนทรัพย์นะส่วนตัวและที่จะร่วมให้สร้างตรงนี้ทั้งพระธาตุทั้งหลวงพ่อทันใจนะแล้วก็ในโครงการของมูลนิธิเนี่ยบวช13หลังเยอะมากท่านผู้ชมนะครับไม่ได้บอกว่าจะต้องมาบูชากันแต่ว่าปันน้ำใจนิดนึงนะเสริมรอยยิ้มแม่ครูถาแล้วก็นำพาต่างๆเนี่ยมาสร้างพระเจดีย์นะครับหลวงพ่อทันใจนะแล้วก็บวชอีก13หลังให้สำเร็จเสร็จสิ้นตามโครงการตามเจตนารมณ์ของมูลนิธิอาสาธรรมนะครับแล้วก็สามารถที่จะร่วมบุญได้อันนี้จะในเรื่องของรายละเอียดนะคะสามารถสอบถามทีมงานหรือว่าใน Facebook Fanpage ของเราเนี่ยก็มีรายละเอียดบอกกล่าวไว้เลยนะร่วมบุญก็ไม่ได้มากได้ไม่อะไรเลยค่ะสามารถที่จะบอกกล่าวบอกบุญกันได้แล้วมาร่วมกันเขาบอกว่าพอรวมกันเป็นกลุ่มมากๆเป็นสามัคคีธรรมแบบนี้เราเองก็จะได้มีส่วนกันในการสร้างพระมหาเจดีย์ด้วยนะคะแล้วคือการที่จะได้มีโอกาสได้สร้างก็ไม่ได้ง่ายๆด้วยต้องใช้เวลาใช่ค่ะแล้วก็ที่นี่วัดวงวังเป็นวัดแบบล้านนาจริงๆนะคะฉะนั้นก็เดี๋ยวไปร่วมบุญร่วมกันนะเปลี่ยนแปลงนะคะเป็นวันที่4มีนาคมวันเสาร์ไปเจอกันได้นะคะสำหรับตอนนี้เรามาในส่วนของ SMS กันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมรีบส่ง SMS เข้ามาได้เลยนะคุณคุณสันเพชรตอนนี้ทำงานเป็นปลัดอำเภอฝ่ายทะเบียนค่ะ อนาคตถามว่าจะรุ่งหรือว่าจะรุ่งจะไปได้ไกลแค่ไหนคะนะครับท่านปลัดสันเพชรนะโอ้มีหลายอาชีพนะฮะทั้งข้าราชการนะก็เป็นปั่นกำลังใจแต่คิดว่าเอ๊ะทำไมต้องเชื่อผมบอกเลยนะผมไม่ใช่หมอดูพ่อพุทธหมอผีเรื่องนั้นแหละฮะมาวิเคราะห์ในจอสี่เหลี่ยมจบแล้วจบกันทำหน้าที่เพราะว่าใช้สมาธินะฮะในการวิเคราะห์เรื่องของศาสตร์เตโชธาตุไม่ต้องบอกแล้วไม่ต้องบอกใครต้องปฏิบัติเองเชกเช่นเดียวกันนะฮะท่านสันเพชรเนี่ยก็คงจะเป็นด้านประหลาดที่ข้างๆนะมีเยื่อใยต่อการงานแล้วเป็นคนรับผิดชอบเยอะฉะนั้นมีโอกาสนะฮะมีโอกาสจะรุ่งไหมรุ่งครับแต่เพียงแต่ว่าอุปสรรคตอนนี้มันเจอมันเยอะแล้วก็อ่อนล้าโรยแรงบ้างแต่ขยับปรับเปลี่ยนหลังจากพุทธภาแล้วดีขึ้น
เมษาไม่ต้องลุ้นนะฮะรอพฤษภาหลังจากนั้นก็ไปแล้วไประดับสูงได้ทีเดียวแต่ว่าแต่ละก้าวของท่านเนี่ยเอาฝากน้ำเยอะแต่สุดท้ายก็ความสำเร็จเกิดขึ้นนะครับฝากให้ท่านปลัดด้วยนะฮะปลัดสันเพชรนะครับทุกท่านรีบส่ง SMS เข้ามานะคะวันนี้3ท่านทาง SMS มีโอกาสได้รับผ้ายันนางมัจฉาเรียกทรัพย์ด้วยแสดงว่าศาสตร์เราน่าสนใจมีทุกอาชีพโอ้โหบางทีท่านนําเพลนะฮะเคยไปที่ทําเกียงท่านที่ชมรายการคุณจําได้มั้ยคุณมีทุกที่นะที่มีรายการเราไปถึงเนี่ยบางท่านก็คุ้นหน้าคุ้นตาถอดแว่นบางทีจําไม่ได้นะครับพอใส่แว่นปุ๊บก็จําไม่ได้เหมือนกันเพราะไม่เคยดูไม่ใช่ต้องติดตามท่านผู้ชมให้กําลังใจกันนะผมสร้างวัดเยอะนะสร้างพระมากก็ต้องอยากได้กำลังใจค่ะนะครับและรายการดีๆมีสาระแบบนี้บอกข่าวกระจายกันได้ทาง Facebook Live ด้วยนะคะ SMS ต่อมาเลยค่ะมาต่อที่นี่เลยฮะท่านผู้ชมเลขบ้านนะคะ162/8ค่ะทะเบียนรถ1587อันนี้ไม่ได้บอกชื่อเลยนะ บอกว่าแม่ยานางรถท่านชอบอะไรเดี๋ยวโทรไปถามให้ครับครับถามไม่ได้บางทีเนี่ยมันก็สุดวิสัยนะฮะเรื่องความเชื่อนะฮะแต่ว่าบอกได้เลยว่าจากการวิเคราะห์เจาะลึกเรื่องของบ้านก่อนนะฮะ162นะฮะทับ8เนี่ยเป็นช่วงที่ขาขึ้นเรื่องการทำบุญคุณเป็นคนที่ค่อนข้างทำบุญบ่อยอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าณตอนนี้เป็นช่วงเรื่องของสุขภาพระมัยอ่อนล้ารุนแรงแล้วค่อนข้างจะมีเรื่องปัญหาเรื่องนะเส้นเลือดตีบนะบริเวณคอนะครับจะมีปัญหาไมเกรนความเครียดเล็กๆกับเรื่องสายตา2อย่างมาจบมาจะเอมาเจอกันในช่วงนี้ระยะไหนระวังมกราถึงมีนาหลังจากนั้นนาผ่านพ้นแล้วก็รู้สึกจะดีขึ้นด้วยโชคลาภช่วงนี้อย่าเพิ่งเสี่ยงนะครับเป็นช่วงที่ขาลงนะฮะอย่าเพิ่งเสี่ยงรอจังหวะสักนิดนึงหลังจากประมาณมิถุนาต้นๆกรกฎาคมไปลายช่วงนั้นแหละจะเป็นช่วงที่ดีนะครับนะปวดหัวบ่อยๆก็ต้องใช้กรรมฐานสมาธิเด็กๆน้องๆหนูๆนักเรียนเนี่ยฝึกสมาธิกรรมฐานได้นะครับลองทำดูแล้วจะดีครับค่ะ SMS ต่อมาค่ะคุณกฤษดาสวัสดีครับอาจารย์นะขอลายเซ็นให้พี่สาวนะคะพี่สาวชื่ออนัญญาลายเซ็นได้แล้วก็ไม่ให้สิครับคุณกฤษดาได้แล้วก็ขอแล้วก็ไม่ให้ผมก็ไม่ให้ต่อนะฮะคือให้พี่สาวให้ดีจึงบอกต่อใช่รู้สึกดีเหลือเกินแต่มาทั้งครอบครัวเลยใครบอกของฟรีไม่มีพลังของฟรีก็มีพลังนี่เลยมันชัดเจนมากกว่านะท่านผู้ชมนะคือให้ด้วยไม่มีที่สิ้นสุดนะฮะนะครับขอคารวะครับคุณอนัญญาอนัญญานะและเนี่ยสามารถบอกต่อๆกันได้นะมาติดตามตามชมรายการกันเรามีแต่รอยิ้มค่ะมาที่ครับนี่แหละฮะครับ SMS ต่อมาค่ะอุตรดิตนะฮะอุตรดิตคงเยอะนะไปแพร่ไปเมืองแป้โอ้โหนะฮะยิงมืดๆด้วยนะไม่ต้องกลัวเลยฮะเปิดไฟสูงนะฮะครัวทานลุยเองนะวันนั้นขับเองเลยคุณวิมลตอนนี้ขายส้มตำอยู่จะดีหรือเปล่าอร่อยดีครับฝีมือมีเนี่ยฮะวิมลนะฮะในเชื่อว่าส้มตำก็ตำมาทั้ง3ครกใส่พริกเยอะๆนะครับเอาปูปลาร้าเลยกันแซ่บอีหลีเด้อนะฮะครับประมาณนั้นเลยนะครับวิมลนะฮะเชื่อว่าฝีมือมีเนี่ยจังหวะจะโคนก็โอเคแต่ว่าพื้นที่อาจจะไม่ค่อยนะฮะมันไม่ค่อยเรียกว่าชัยภูมินะฮะชัยภูมิไม่ค่อยดีกับการค้าก็ขยับปรับเปลี่ยนหรือจะบอกว่าไหว้เจ้าที่ทางก็ได้ไหว้นางฝักแล้วกันนะครับไหว้นางฝักขอบารมีหรือไหว้หัวใจพระศิวลีนะฮะมีเขาบอกว่ามีความเชื่อนะฮะศรัทธาต่อพุทธศาสนานะฮะศรัทธาต่อครูบาอาจารย์ก็นะใช้คำพระคาถาณชาลิตินะฮะปะพรมให้ทั่วเขาว่าค้าขายจะดีนะครับมันเป็นพระคาถาขายดีณชาลิติปะสิทธิราภาเงินทองไหลมาเทมาด้วยณชาลิติเอาไปใช้กันนะครับนะแค่นั้นเองนะแล้วก็มันง่ายๆนะครับก็คือสิ่งที่เราศรัทธาเนี่ยปฏิหารย่อมเกิดขึ้นแต่อย่าลืมคิดดีทำดีมีชัยฝากขึ้นครับใช่แล้วค่ะเอสเมสต่อมาเลยค่ะมาต่อที่คุณพิษณุนะคะบอกว่าลูกชายคุ้นไหมเกิดคุ้นเลยนามสกุลลาบหลายเลยนะบอกลูกชายอากรเนี่ยถามว่าจะบวชในวันอาทิตย์ที่7พฤษภาคมปีนี้เหมาะหรือเปล่าครับครูดีรู้สึกว่าเขาจะบวชเนี่ยบอกว่าถ้าบวชเนี่ยมารับผ้าไตรนะครับผมมอบให้2ผืนเป็นผ้าไตรเอกกับไตรรองจะใช้ไม่ใช้ไม่รู้นะฮะพิษณุนะครับลูกชายคุณจะบวชก็มารับเลยนะครับมาจะตัดผมตัดอะไรให้7พฤษภาดีไหมนะครับเดี๋ยวสักครู่นึงวันอาทิตย์นะครับเป็นช่วงที่จริงๆอยากให้เร็วกว่านั้นแต่ถ้าได้ตามนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับยังไงก็ตามถ้าอยากให้ผมดูวิเคราะห์ให้วันบวชได้แล้วก็อย่าลืมมารับพระไตรแต่ว่าถ้า7พฤษภาก็ไม่เสียหายวันบวชนะฮะอย่าไปซีเรียสวันศึกก็ดูนิดนึงนะครับเป็นความเชื่อว่าศึกนี้อย่าไปกำหนดก่อนให้บวชสักอาทิตย์ให้บวชสักประมาณถ้าบวชเดือนนึงก็ให้ดูสักอาทิตย์ที่1ที่2แล้วค่อยกำหนดวันศึกแต่อย่าศึกก่อนพยามารมันจะมาเยือนนะครับแล้วคนใกล้บวชห้ามไปไหนอยู่แต่บ้านสวดมนต์นะครับเวลาสวดแล้วก็เชื่อว่าบางทีเนี่ยจะกรรมในเวรเยอะนะคงก็ต้องระวังนะครับพิษณุนะตามนั้นครับนะติดต่อทีมงานได้เลยนะคะพระไตร2ผืนมอบให้เลยครับแล้วก็ถ้าให้ไปบวชก็น่าจะไปได้เลยนะฮะวันอาทิตย์นะครับครับนะบอกกล่าวขอทางทีมงานนักเรียนเข้ามาก็แล้วกันแต่ถ้าอยู่เชียงรายก็คงไปไม่ถึงหรอกนะฮะอยู่กรุงเทพยังพอไปได้ค่ะเอสเอสมาค่ะมาต่อที่คุณสุชานาตนะคะปีนี้
จะสอบเข้าม .1 ได้หรือเปล่าน้องใช่ไหมฮะน้องสุชาติ18 10ปี10กว่าปีน่าจะสอบเข้าม .1 ได้ไหม12ใช่ไหมเดี๋ยวหนูนับมือก่อนสินะครับทีนี้อ่ะมาดูครับค่ะ12ขวบแล้วนะครับปี60จ้า48ลบ60ครับก็พอดีเข้า12ก็เข้าม .1 พอดีก็พยายามดูแลนับนิ้วนับไม่ได้นับนิ้วหลายๆนิ้วก่อนหลายนิ้วก็ให้ยืมบ้างมาดูปีนี้จะเข้าม .1 ได้ไหมน้องมีสติปัญญาอยู่แล้วนะครับแม้แต่ความตั้งใจก็สูงนะฮะไฟเขียวพันตลอดเข้าได้ครับอันนี้เข้านะม .1 นะแต่ไม่ได้บอกโอ้คุณต้องเข้าไปนะถ้าบอกว่าไปอีกแบบนึงเข้าเตรียมอุดมสติวิทย์อะไรก็ต้องเข้มแข็งมากกว่านี้แต่ถ้าเข้าในส่วนที่กำลังจะตัดสินใจนะในสถาบันที่ค่อนข้างว่านะกลางๆระดับกลางๆได้อยู่นะครับนะสุชาณาก็ต้องดูโรงเรียนด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะอ่านหนังสือกันเยอะๆเลย SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณเอสเมสต่อมานะคะคุณกฤษกรป่ายางคุณเก๋นะครับเมื่อกี้ยังเดินแบบๆอยู่ในทีวีอยู่เลยเห็นไหมไปร่วมบุญไอ้ที่เดินไปเดินมาข้างหลังผมเมื่อกี้ที่บริจาคของเนี่ยยกของกันอยู่คือแฟนรายการไม่ได้ไปแล้วนั่งโอ้โหต้องดูแลเทคแคร์ทุกคนไปทำบุญกันแล้วก็ดูแลต้องขอบคุณมากคนอื่นๆต่อเนื่องด้วยนะแม่นั่งรถกะ602งานกับนายใหม่ครับเป็นคนจีนจะเป็นอย่างไรต้องเสริมด้วยอะไรคะถ้าถามว่าคนจีนเป็นนายผิวขาวหน้าใจดีๆนะครับหน้าตานะตาก็สองชั้นว่าตาไม่ดีเหล่าเต้งนะครับนะนั่นแหละเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างว่าอัธยาศัยแล้วก็จริงใจแต่ว่าความชัดเจนเรื่องงานเยอะนะต้องเสริมอะไรยิ้มนะฮะแย้มค่ะแล้วคุยกับคุณแจ่มให้เยอะแจ่มใสความใสจะได้มายิ้มแย้มแจ่มใสครับไปต่อเลยครับคุณกฤษฎาคิดตะกรคุณเก๋ครับเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะคุณดวงฤทัยนะคะจากจันทบุรีเบอร์โทรศัพท์5018ความรักกับครอบครัวเป็นยังไงคะ5018เว้นช่วงนิดนึงความรักเนี่ยเหมือนจะเข้าใจถูกแล้วเข้าใจผิดในเวลาเดียวกันจะเป็นยังไงเป็นการเว้นช่วงครับบางครั้งเนี่ยถูกอาจจะกลายเป็นผิดผิดอายเป็นถูกก็คือพูดง่ายว่าบางครั้งความชัดเจนอาจจะไม่ค่อยมีระยะนี้อาจจะเป็นมิตรภาพห่างๆกันเล็กๆน้อยๆแต่สุดท้ายก็ร่วมหอลงๆกันได้ความรักยังมักปรากฏความเข้มข้นความชัดเจนหลังจากเดือนกรกฎาคมไปแล้วชีวิตในครอบครัวช่วงนี้เป็นชีวิตที่ราบรื่นหากไม่มีบุคคลที่3เข้ามาภาพเกี่ยวข้องครับคุณดวงฤทัยครับ SMS ต่อมาค่ะสวัสดีชาวจันทบุรีนะครับคุณมณีรัตน์จะขายบ้านสำเร็จในปีนี้ไหมคะเอาปีนี้ใช่ไหมครับถ้าปีนี้นะจริงๆมันมากไปเอาประมาณ6เดือนนี้แล้วกันสำเร็จครับ 10% จากที่หักหน้าที่จ่ายภาษีนะที่นู่นเลยนะถ้าเกินกี่ปีนะเขาเกินปีมาแล้วนะฮะก็นะเอาชื่อบ้านย้ายมาอยู่ก่อนแล้วกันจะได้ไม่ต้องไปเสียภาษีธุรกิจเฉพาะอันนี้มันต้องมีแบบบ้างนะดูดาวบ้างอะไรอย่างเงี้ยมาดูเอสเอสต่อมาค่ะมาต่อที่คุณเอสรีนะคะเลขบ้าน16/19/6เลขบัตร061ครับเบอร์โทรศัพท์5996ทะเบียนรถ1718เป็นยังไงบ้างคะจะหมดหนี้เมื่อไหร่ลูกชายพึ่งได้ไหมคะถ้าบอกพึ่งไม่ได้เขาก็ไล่ลูกชายออกจากบ้านนะฮะเอาไปขายลอตเตอรี่ริมทางนะไม่ได้คือบางทีเนี่ยไปต่อไปเนี่ยทำให้ลูกชายเนี่ยมีปัญหาทันทีเลยนะฮะมันก็จริงๆแล้วใจคุณก็รู้อยู่มันได้ไม่ได้นะฮะแต่เพียงแต่ว่าเลือกใช้ให้ถูกนะฮะเรื่องวานให้เป็นน้องเขาเองเขาไม่ใช่เก่งในเรื่องของการที่ว่าจะเอนเตอร์เทนหรือจะดูแลนะหรือจะใช้อะไรได้ทุกอย่างตามอำเภอเมืองอำเภอใจอำเภอใจนะครับนะสิ่งตรงนี้บอกว่าบางครั้งเนี่ยเขามีมุมน่ารักก็มีเขามีมุมที่เป็นเอาใจตัวเองก็เยอะฉะนั้น50-50เลยครับลูกชายนะโอกาสเพิ่งมีแต่เป็นงานต่างช่างนะครับแล้วเป็นงานต่างช่างเป็นงานการช่วยเหลือเอนเตอร์เทนทั่วไปถ้าเชิงลึกก็จะไม่ได้นะและสุดท้ายเนี่ยเขาก็จะสามารถเป็นหลักเป็นฐานให้กับเราหลังจากระยะหนึ่งที่เขาสู่เกินวัยรุ่นไปแล้วนะครับแล้วอีกอย่างนึงเขาถามว่าไงนะจะหมดหนี้ไหมคะหมดหนี้ไหมสภาวะหนี้ยังซ้ำซ้อนอิสรีนะครับในส่วนที่คุณคิดว่าจะเบาบางนะฮะจะสานต่อของเก่าของเดิมที่มีอยู่มันมีระยะสั้นๆนะฮะมกราถึงมิถุนาไม่เป็นไรแต่ครึ่งปีหลังเข้มข้นเรื่องหนี้ต้องระวังนะอิสรีนะครับช่วงนี้ยังสามารถประคับประคองเป็นไฟเหลืองเป็นไฟเตือนนะครับให้กับทางอิสรีได้นะเอสต่อมาเลยค่ะคุณปัญจพรนี่บอกว่าถามถึงลูกชายชื่อพรพัฒน์มีวี่แววจะได้บวชบ้างไหมคะครูอยากให้บวชพร้อมน้องคุณปัญจพรนี่ก็เป็นแฟนรายการตั้งแต่พี่สมพงษ์สมพงษ์แจ่มพิสารนะครับมานั่งตรงนี้นเขาอยู่ครอบครัวหัตถจิตนะฮะมีตติ้งก็แล้วนะฮะก็ยังเป็นแฟนที่เดียวแน่นนะครับผมคุณที่ชมรายการมีวี่แววจะได้บวชไหมมีสิครับนะฮะน้องเขาสามารถที่ได้แต่ถ้าห่างเพื่อนสักนิดนึงห่างมิตรภาพจากเพื่อนสักหน่อยก็สามารถบวชได้อยากให้บวชพร้อมน้องบางครั้งเนี่ยการบวชพร้อมน้องบางคนเขาก็ถือนะครับนะฮะบวชพี่บวชน้องเนี่ยฮะบางครั้งเนี่ยผมความรู้สึกนะบางคนเขามีความเชื่อว่าอย่างนั้นนะเอาบวชปีละคนดีไหมครับนะคุณปัญจพรครับนะคะเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะมาต่อที่คุณ
คุณสมควรนะคะอาจารย์คะครับลูกชายสุภชัยจะถอยรถมือ2วันไหนดีนะครับเอามือที่3เลยมั้ยนะครับเอาวันไหนดีมาผูกไม่ยานางหน่อยนะเออไม่ยานางรถว่าจะผูกเร็วๆนี้เดี๋ยวยังพึ่งครั้ง SS เมื่อกี้ก่อนนะฮะจะมีการผูกไม่ยานางรถให้กับรถใหม่รถเก่ารถมือที่2และรถมือที่3จักรยานยนต์ก็มีรถบรรทุกรถอะไรได้หมดเลยรถบัสรถ10ล้อเตรียมตัวที่วัดโพเผือกทุ่งมะขามหย่องนะฮะแล้วก็จะมีโอกาสได้เจอกันเร็วๆนี้นะห่างจากนี้ประมาณเดือนนึงเท่านั้นใครที่อยากย้อนยุคย้อนรอยการผูกแม่นางที่เยอะที่สุดนะฮะตั้งแต่ผูกแม่นางมาค่ะเนี่ยเรื่องผูกแม่นางไว้ใจผมนะครับแล้วเดี๋ยวคอยติดตามนะเรื่องราวรายละเอียดก็แล้วกันนะสำหรับทะเบียนรถ1285 1285พกทรัพย์การเงินดีนะฮะคันนี้ถอยแล้วดีนะฮะแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าเวลาถอยมาแล้วเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนทะเบียนนะทะเบียนใหม่นะถ้าจะคิดเอาดีเนี่ยเอา5ไว้ตัวนึงนะครับนะฮะเอา5ไว้ตัวนึงก็คือ335 1335 51333155ให้ okay สำหรับน้องสุภชัยคุณสุภชัยก็ไปเล่นกันอีกแล้วก็ถูก แล้วก็ได้อีก นี่เอาพอดีของปากของคอนะครับค่ะ SMS ต่อมาเลยค่ะมาต่อที่คุณครับ SMS ต่อมาคุณนฤทธิ์นะคะบอกว่าอยากจะรู้เรื่องความรักจะมีเกณฑ์แต่งงานหรือเปล่านามสกุลก็พอดีเกิดวันเสาร์เอาไม่เขาเกิดวันเสาร์อ๋อเกิดวันเสาร์จริงๆนะครับอ๋อมาอยากรู้เรื่องรักจะมีเกณฑ์ได้แต่งงานมั้ยนฤทธิ์เนี่ยมีเสน่ห์เฉพาะตัวเองนะฮะแต่พออยู่คนอื่นแล้วไม่มั่นใจนะฮะความรักเนี่ยมักปรากฏด้วยสายตาและจบลงด้วยคำพูดนะฉะนั้นแล้วต้องระวังคำพูดเพราะสายตาคุณบอกรักได้แต่ว่าคำพูดการเจรจามักจะอาภัพนิดนึงเรื่องของคำพูดเรื่องของการจริงจังจริงใจไปนะหรือแม้แต่ลอยเรื่องของเขาเรียกอะลอยเรื่องของการวาดวิมานในฝันเนี่ยมันเยอะนะฉะนั้นมีเกณฑ์แต่งงานไหมระยะนี้นะฮะปีนี้ไม่เด่นชัดรอบปีหน้ามีลุ้นครับฉะนั้นเป็นกำลังใจให้เดี๋ยวใช่เลี้ยงมวยเป็นเท่าแก่ให้นะครับโอเคครับโอเคไหมชอบไหมได้ครับได้นะครับเลี้ยงมวยจะเป็นเท่าแก่ให้นะครับเนี่ยแหละทุกเรื่องราวค่ะความรักบทนี่บทศิลป์อะไรครัวถาจัดการให้หมดเลยมวยสิมวยไม่เป็นเท่าแก่ไงหรือเนื้อมวยแต่งงานจ่ายก็เป็นเท่าแก่ให้ไหมล่ะโอเคมันว่าจะไม่วางแผนแล้วอ๋อนะครับเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะนะครับยังหาคู่ไม่ได้เลยครับนะเอสเอ็มเอสต่อมาดีกว่าคุณโสรตรีครับเลขบัตร623คิตตี้บีบีนะฮะก็ไปเหมือนกันนะฮะไปกิจกรรมครูเหมือนกันนี่ฝีมือเรามาเลยมือในการเย็บปักถักร้อยนะฮะเอื้ออาทรแต่เพื่อนนะฮะดวงปีนี้เป็นไงบ้างคะดวงปีนี้ก็เป็นอย่างนั้นแหละฟังก่อนมันง่ายเกินไปที่จะตอบเงี้ยสมรตีฟังอย่างว่าในสภาวะตอนนี้นะฮะในช่วงจังหวะจะโคนเหมือนว่าคนที่กำลังจะช่วยเหลือช่วยสร้างเราเนี่ยนะจุกจิกเยอะแยะงานไม่จบก็เร่งจบงานก็ไม่จ่ายเงินไม่โอนก่อนไม่โอนข้าวเงี้ยมันมีมาแต่ถามว่าผ่านไหมดวงปีนี้นะฮะถ้าว่าทิศทางเรื่องการเงินดีนะทิศทางเรื่องสุขภาพก็ไม่เป็นปัญหาอะไรยกเว้นอย่างเดียวระวังจะถูกเบี้ยวค่าแรงเดือนไหนฟังนะคิตตี้บีบีฟังไว้เลยครูถาจะบอกเธอว่าให้ระวังช่วงประมาณสิงหา20ถึงวันที่20ถึงวันที่สิงหาคมมีวัน31วันค่ะจะประสบ32จะไปหลายวันแถมไว้1วันนะฮะประมาณปลายเดือนน่ะต้องระวังนะครับSMS ต่อมาเลยค่ะบอกให้ชัดนะฮะจัดให้เต็มนะครับคุณศศิประภาพรค่ะงานกับเงินเป็นยังไงคะโอ้นามสกุลเกตลาพรเจริญยาวมากนะศศิประภาพรนะครับการเงินของคุณในช่วงนี้ระยะขาขึ้นแล้วอะไรที่เล็งไว้อะไรที่จะกลับเปลี่ยนไปได้แล้วรู้สึกว่างานจะมีการขยับเข้ามาในทิศทางที่ดีขึ้นด้วยแต่ว่าฝากเซ็นไว้นิดนึงนะครับคุณสศิประภาพรนะชื่อเด่นลายเซ็นก็ต้องดีแล้วคิดดีทำดีปฏิบัติดีด้วยนั่นเองรู้สึกสโลแกนนี้เอาไปหมดเลยแล้วอาจารย์จะพูดอะไรนะครับแล้วกลับมาแล้วประจำเต็มที่ไงทำงานเต็มที่ผมไม่ได้กลับมาห่วงตำแหน่งเหมือนกันนะเดี๋ยวว่าจะเอาเก้าอี้กลับบ้านวันนี้อ๋อดีครับเดี๋ยวช่วงหน้านะคะยังสามารถส่ง SMS เข้ามาได้เพราะว่าจะได้แรนดอมผู้โชคดีกันด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าโครงการวิลคมหากุศลคืนชีวิตนะคะในรอบปีนี้ครัวถาเองเนี่ยก็ได้ดูแลมาโดยตลอดแล้วก็สำหรับอีกหนึ่งครอบครัวค่ะที่ต้องการความช่วยเหลือนะคะน้องบิลนะคะน้องมีอาการพิการทางสมองด้วยนะคะแต่ว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าจะได้พูดคุยสดๆกับคุณแม่เขาด้วยนะคะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ